คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าอย่างผัดเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้เนี่ยรสมันจัดจ้านมากนะอุดมไปด้วยสมุนไพรไทยถ้าทำกินในครอบครัวสัก4ที่จะมีปริมาณโซเดียมถึง 3,700 มิลลิกรัมเลยนะครับเชื่ออาจารย์นะครับเวลาจะกินก็ต้องเลือกใส่ใจสุขภาพกันด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมอยากได้เคล็ดลับในการทำสูตรเมนูที่ลดโซเดียมไหมล่ะเราจะไปถามคุณลูกปลานักกำหนดอาหารกันนะครับเมนูผัดเผ็ดไก่หน่อไม้เป็นเมนูประจำบ้านของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าจะทำให้เฮลตี้ใส่เครื่องปรุงน้อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เครื่องปรุงเยอะเนี่ยปริมาณโซเดียมมันก็จะมากตามไปด้วยถ้ายังไงวันนี้เรามาทำเมนูผัดเผ็ดไก่หน่อไม้สูตรลดโซเดียมกันดูค่ะโขลกกระเทียมสับกับพริกชี้ฟ้าเหลืองเตรียมไว้พริกเหลืองเนี่ยจะไม่เผ็ดมากนะคะแต่ว่าจะให้ความหอมจากนั้นนำมาผัดในน้ำมันจนหอมค่ะตามด้วยพริกขี้หนูแห้งหั่นแว่นใส่เนื้อไก่ลงไปผัดพอสุกใส่หน่อไม้ต้มหั่นเส้นลงไปผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่ใบมะกรูดฉีกเติมน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาซอสหอยนางรมและใส่อายิโนโมโตะค่ะซึ่งทำให้เราสามารถลดการใช้เครื่องปรุงลงได้จากนั้นผัดให้เข้ากันและตกแต่งด้วยใบโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงเป็นอันเสร็จค่ะเมนูผัดเผ็ดไก่หน่อไม้สูตรทั่วไป1จานเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมประมาณ900มิลลิกรัมค่ะแต่ว่าสูตรลดโซเดียมสูตรนี้นะคะเราเพิ่มกลิ่นหอมของเครื่องเทศลดการใช้เครื่องปรุงและเติมอายิโนโมโตะค่ะทำให้เราสามารถลดโซเดียมลงไปได้เกือบ 30% เลยนะคะผัดเผ็ดไก่หน่อไม้จานนี้จึงมีปริมาณโซเดียมเหลือแค่600มิลลิกรัมเท่านั้นค่ะแต่ว่ารสชาติยังอร่อยจัดจ้านเหมือนเดิมเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในการทำผัดเผ็ดไก่หน่อไม้แบบลดโซเดียมเนื้อไก่นุ่มๆกลิ่นก็หอมของสมุนไพรเนี่ยเป็นเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่เติมอายิโนโมโตะลงไปผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ก็ยังอร่อยเพิ่มเติมคือโซเดียมลดลงด้วยนะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่เลยนะครับ